สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่20มกราคมนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนนะครับตัวสิรินะครับก็ยังคงแนะนำขายต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเราก็เห็นราคาหุ้นในปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะทำให้ PE เนี่ยไม่ถูกเหมือนเก่านะครับซึ่งได้ตอบรับแนวโน้มผลกำไรที่ดีไปมากแล้วนะครับจนเกินพื้นฐานที่เรามองไว้ 1.56 บาทนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยเราก็เห็นว่ามีความผันผวนมากขึ้นก็แนะนำขายนะทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคนะครับตัว STA นะครับราคาหุ้นปรับขึ้นมาตลอดจากข่าวดีที่เข้ามานะฮะส่งผลให้ซัพพลายยางลดลงนะฮะทั้งจากแผ่นฝนตกนะครับมากทางภาคใต้ของไทยแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูผลัดใบนะครับในช่วงมีนาของยางนะครับแล้วก็ล่าสุดข่าวที่รัฐบาลจะอนุมัติเงินเพื่อสนับสนุนให้ราคายางยืนได้ที่120บาทต่อกิโลก็เป็นข่าวบวกให้ราคายางปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วณราคาปัจจุบันเราแนะนำซื้อเก็งกำไรนะฮะตามสัญญาณทางเทคนิคจากปัจจัยบวกที่สนับสนุนนะฮะซึ่งเทคนิคมองแนวต้านอยู่ที่22บาทแนวรับอยู่ที่19บาทนะครับตัว BWG นะครับราคาหุ้นก็กลับมาคึกคักเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งเพราะวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบกว่า2เดือนนะครับมองเป็นการกลับมาเล่นในเรื่องของผลประกอบการในไตรมาส4นะครับที่คาดว่าจะดีแล้วก็ต่อเนื่องมาไตรมาส1ปีนี้ด้วยนะฮะจากปัจจัยบวกของน้ำท่วมนะครับก็แนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน 1.83 บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของอัปเดตเซกเตอร์เมื่อวานก็พูดไปแล้วหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็มาต่อในเรื่องเพิ่มเติมว่าในกลุ่มของสถานีโทรทัศน์นะครับเราจะพบว่าในเดือนธันวาเนี่ยยังคงติดลบอยู่ที่ประมาณ 19% เทียบ year on year นะครับแต่หากดูในการฟื้นตัวเทียบ Q on Q เนี่ยถือว่าดีขึ้นมาถึง 15% นะครับหลังจากในเดือนพฤศจิกายนเองเนี่ยเราจะเห็นว่าสื่อโทรทัศน์เนี่ยมีการปรับตัวลงไปถึง 31% นะฮะเนื่องจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้ภาพรวมในไตรมาส4เนี่ยการปรับตัวลงของงบโฆษณารวมเนี่ยในกลุ่มสถานีโทรทัศน์เนี่ยอยู่ที่ 19% นะครับโดย BEC เนี่ยยังคงมีความแข็งแกร่งมากกว่ารายอื่นนะครับโดยปรับตัวลดลงแค่เพียง 10% นะครับ Year on Year ก็น้อยกว่าอุตสาหกรรมนะครับส่วน Mcord เนี่ยถือว่าอ่อนแอที่สุดเลยนะครับปรับตัวลดลงถึง 34% เทียบ Year on Year ในไตรมาส4นะครับเนื่องจากตัวธุรกิจสถานีโทรทัศน์แล้วก็รายการโทรทัศน์เองเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีฟิกคอสในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับเราก็มองว่าผลการดำเนินงานหรือผลกำไรในไตรมาส4ของสถานีโทรทัศน์แล้วก็รายการโทรทัศน์เนี่ยน่าจะปรับตัวลงได้สูงกว่าในเรื่องของการปรับลงของรายได้นะครับสำหรับคำแนะนำกลุ่มเนี่ยเรายังคงแนะนำลงทุนน้อยกว่าปกติอยู่นะครับอย่างที่แจ้งไว้เมื่อวานก็คือเราขอดูการฟื้นตัวของตัวเลขงบโฆษณาในเดือนมกราคมกับกุมภาพันธ์อีกครั้งนึงนะครับว่ายังฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็ต่อเนื่องอยู่หรือไม่นะครับโดยท็อปพิกเนี่ยยังคงมองอยู่ที่เวิร์กพอยต์นะครับราคาพื้นฐาน16.90 บาทนะครับก็เป็นข่าวสั้นนะครับในเรื่องของผลประกอบการของแบงค์นะครับตัวแรกก็คือ SCB นะครับกำไรในไตรมาส4นะครับออกมาต่ำกว่าที่เราคาดไว้ประมาณ 15% นะครับโดยกำไรเนี่ยออกมาอยู่ที่ 6.74 พันล้านบาทนะครับลดลง 12% Q on Q นะครับสินเชื่อขยายตัวได้ต่อเนื่องแต่นินเนี่ยปรับลงนะฮะจากผลของน้ำท่วมแล้วก็มีผลกระทบน้ำท่วมในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมเช่นกันนะฮะด้านรายจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้น 13% นะครับโดย cost to income เนี่ยขึ้นมาอยู่ที่ 48.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่อยู่เกือบ 40% นะฮะอีกทั้งมีสำรองเพิ่มขึ้น 64% มาอยู่ที่ 3.07 พันล้านบาทนะครับกำไรที่ประกาศออกมาต่ำกว่าที่ทางฝ่ายคาดเอาไว้นะครับจากรายได้ค่าธรรมเนียมที่อ่อนตัวกว่าคาดอีกทั้งสำรองที่คาดเราคาดไว้เนี่ยอยู่แค่เพียง 2,000 ล้านจากที่บริษัทบันทึกไป 3,000 กว่าล้านนะครับกำไรทั้งปี54เติบโตสูงถึง 50% เทียบ year on year นะครับมาอยู่ที่ 3.63 หมื่นล้านบาทนะจากสินเชื่อที่เติบโตกว่าเป้านะครับโดยเพิ่มขึ้นถึง 22% year on year อีกทั้งยังมีรายการพิเศษเข้ามาอีก 5.1 พันล้านบาทนะจากการเข้าซื้อSCB Life นะครับทางฝ่ายยังคงมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มการดำเนินงานของ SCB นะครับโดยยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาพื้นฐานก่อนปรับประมาณการอยู่ที่ 15.154.70 บาททั้งนี้เนี่ยอาจมีการปรับราคาพื้นฐานลงบ้างหลังมีความชัดเจนในเรื่องของการเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับอีกตัวนึงก็เป็น CIMBT นะครับกำไรในไตรมาส4
ขยายตัวสูง 44% Q on Q นะครับโดยออกมาอยู่ที่460ล้านบาทนะครับแล้วก็สูงกว่าที่ทางฝ่ายคาดการเอาไว้นะครับประมาณ 88% นะครับโดยมาจากการบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากการบริหาร NPA ของบสท.นะฮะซึ่งส่งผลให้ Cost to Income เนี่ยลงมาอยู่ที่ประมาณ 55% เมื่อเทียบกับไตรมาส3ที่สูงถึง 74% นะฮะหากไม่นับรวมรายการดังกล่าว Cost to Income เนี่ยจะสูงขึ้นมาอยู่ที่ 85% นะฮะจากรายจ่ายที่ขยายตัวถึง 17% ซึ่งเมื่อรวมกับสำรองที่เพิ่มขึ้นกว่า5เท่าตัวนะครับมาอยู่ที่790ล้านบาทนะครับก็ทำให้ในไตรมาส4เนี่ยมีผลการดำเนินงานขาดทุนมากกว่า500ล้านบาทนะหากไม่รวมส่วนแบ่งกำไรจาก NPA เข้ามานะครับกำไรสุทธิในปี54นะครับอยู่ที่ 1.32 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 59% year on year นะครับผลประกอบการเริ่มฟื้นตัวนะครับหากแต่ยังมีค่าใช้จ่ายในระดับสูงอีกทั้งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้หากไม่นับรวมส่วนแบ่งกำไรของการบริหาร NPA กำไรจะโตไม่มากนะครับทางฝ่ายคาดจะเห็นการฟื้นตัวต่อเนื่องในปี55นะครับสำหรับตัว CIMBT นะครับโดยยังคงประมาณการรวมถึงราคาพื้นฐานที่ 2.70 บาทนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยก็แนะนำแค่เพียงถือนะครับมีในตัวปตท. GC นะคะก็เรามองกำไรไตรมาส4เนี่ยก็ชะลอตัวลงนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์อ่อนตัวลงนะคะโดยในไตรมาส4เนี่ยโดยรวมเนี่ยก็คือทุกโรงงานเนี่ยกลับมาเดินเครื่องเป็นปกตินะคะเทียบกับไตรมาส3เนี่ยที่มีโรงงานปิดซ่อมบำรุงค่อนข้างเยอะนะคะก็ลงหลักๆก็ PTPE เนี่ยปิดไป42วันนะคะตัว HDPE แล้ว LDPE เนี่ยก็ปิดไป23วันแล้วก็81วันตามลำดับนะคะโดยเรามองว่าตัวปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไม่น่าจะสามารถชดเชยในเรื่องของราคาผลิตภัณฑ์ที่อ่อนตัวลงนะคะเนื่องจากตัวไตรมาส4เนี่ยก็ถือเป็นช่วงที่ในเรื่องปัญหาหนี้ยุโรปและอเมริกาเนี่ยเข้ามากดดันให้ตัวอุปสงค์ของตัวผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเนี่ยชะลอตัวลงนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือมีผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ให้ปรับลดลงไปด้วยโดยตัวที่ปรับลดลงแรงๆเนี่ยก็มีเรฟเฟอร์เมดนะคะแล้วก็ตัวนาฟธาที่มาจากโรงกลั่นแล้วก็ตัวพาราเซลีนเองเบนซินเองก็ลงค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งภาพโดยรวมแล้วเนี่ยเรามองว่าหลังตุรกีเนี่ยอุปสงค์ของการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเพื่อไปผลิตเนี่ยน่าจะกลับมานะคะซึ่งอันนี้ก็น่าจะหนุนให้ราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยให้ปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะคะโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทก็มีออกมาให้ข่าวในเรื่องของการปิดซ่อมบำรุงโรงงานนะคะก็ในเดือนมีนาปี55เนี่ยบริษัทก็คือมีแผนที่จะหยุดซ่อมบำรุงโรงอะโรมาติกเนี่ยรวม38วันนะคะรวมทั้งหยุดซ่อมบำรุงหน่วยกำจัดกรรมฐานด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเนี่ยก็ลดลงนะคะที่ตัวบริษัทเนี่ยมีปิดซ่อมทั้งตัวโรงอะโรมาติกแล้วก็โรงออริเฟกนะคะจำนวนการปิดก็คืออยู่ที่ประมาณ 39-44 วันตามลำดับนะคะซึ่งภาพโดยรวมในปีนี้เนี่ยเรามองว่าตัวบริษัทเนี่ยจะมีแผนการหยุดซ่อมบำรุงเนี่ยลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยยะนะคะปีที่แล้วเนี่ยเขามีการปิดซ่อมบำรุงทุกไตรมาสนะคะในไตรมาส1 2 3เราก็ยังแนะนำทยอยสะสมนะคะสำหรับปตท. GC ราคาพื้นฐานคือ86บาทค่ะปตท.สผ.นะคะก็มีเรื่องว่าจะขายหุ้นแปลงขายหุ้นในแหล่งก๊าซกับปิโตรเลียมนะคะคือแหล่ง 11M11 นะคะอันนี้เป็นแหล่งในพม่านะคะซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ใกล้กับ M9 นะคะถ้ามาดูในแหล่งนี้นะก็ถือว่าเป็นแหล่งที่ยังไม่ได้มีการไปขุดเจาะสำรวจอะไรมากมายนะคะก็คือได้สัมปทานมาติดกับ M3 กับ M7 นะคะเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับ M9 แต่เนื่องจากโครงการของตัว M11 เนี่ยเป็นโครงการสัมปทานในทะเลลึกนะคะซึ่งการที่จะเข้าไปจุดเจาะสำรวจในทะเลลึกเนี่ยก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงเป็นนโยบายของบริษัทที่เป็น E&P หรือเป็นพวกบริษัทสำรวจปิโตรเลียมอยู่แล้วที่ถ้าเข้าไปในแหล่งที่มีความ
สี่ยงค่อนข้างเยอะเขาก็จะกระจายสัดส่วนการถือหุ้นของเขาเนี่ยลดลงไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปในลงทุนค่อนข้างมากเกินไปกับเพราะว่าการที่ถ้าเกิดว่าเป็นหลุมแห้งปุ๊บก็ต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายเลยดังนั้นเขาก็เลยมีแผนที่จะลดการสัดส่วนเหลือประมาณ 40-50% เท่านั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยปัจจุบันเขาถือหุ้นอยู่ 100% มองว่าทางบริษัทบอกว่าจะขายหุ้นสรุปกับพันธมิตรเนี่ยประมาณ2รายนะคะแล้วจะสรุปภายในเดือนกุมภาพันธ์อันนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นนัยยะอะไรสำคัญมากนะเพราะถือว่าเป็นแหล่งที่ยังไม่ได้มีการสำรวจอะไรเลยดังนั้นการขายแหล่งน้ำมันหรือขายสัมปทานที่ได้รับมาที่ยังไม่ได้มีการสำรวจก็คงไม่ได้มีมูลค่าอะไรเพิ่มขึ้นมากมายให้กับตัวบริษัทนะคะเพียงแต่เป็นการกระจายความเสี่ยงตามแผนการลงทุนของเขาเท่านั้นนะคะตัวสพ.เราแนะนำถือราคาพื้นฐาน198บาทต่อหุ้นค่ะค่ะก็มีพรีวิวนะคะในส่วนของ GPT นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าในไตรมาส4เนี่ยผลประกอบการเนี่ยแม้ว่าหากเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยจะดีขึ้นนะคะก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก 4% นะคะคาดหมายกำไรสุทธิก็คืออยู่ที่228ล้านนะคะแต่หากเทียบควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยก็ลดลงไปค่อนข้างมากนะคะ 39% นะคะโดยผลของตัวผลประกอบการที่ลดลงเทียบควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยก็มาจากปัจจัยก็คือในเรื่องของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับตัวเนื้อสัตว์นะคะก็คือพวกไก่ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ราคาเฉลี่ยก็ลดลงนะคะอย่างน้อยประมาณสัก 10% นะคะส่วนตัวอาหารสัตว์เองเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มสัตว์น้ำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นช่วงโลซีซั่นนะคะตัวยอดขายเองเนี่ยก็ลดลงสักประมาณ 20% นะคะส่วนสัตว์บกนะคะตัวยอดขายอาหารสัตว์บกเนี่ยก็เพิ่มขึ้น 7% นะคะเนื่องจากพื้นที่ของบริษัทเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็ทำให้มีการมาสั่งซื้อจากตัวสัตว์บกของทางบริษัทมากขึ้นนะคะตัวยอดขายเองเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% นะคะแต่ควอเตอร์ควอเตอร์เนี่ยลดลง 8% นะคะตัวยอดขายก็คือ 3,652 ล้านบาทนะคะตัวมาร์จิ้นเองเนี่ยต้องบอกว่าลดลงไปค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากตัวยอดขายกลุ่มอาหารสัตว์น้ำเนี่ยซึ่งมีมาร์จิ้นที่ดีเนี่ยก็คือตัวยอดขายลดลงไปเยอะนะคะส่วนหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของราคาขายที่ลดลงนะคะต้องบอกว่าไตรมาส4เนี่ยน่าจะเป็นไตรมาสที่มีมาร์จิ้นต่ำที่สุดในปี2554นะคะขณะที่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพิเศษต่างๆที่มีเข้ามานะคะรวมถึงในเรื่องของ GFN เนี่ยถามว่าก็ยังขาดทุนอยู่นะคะแต่ว่าตัวเลขการขาดทุนเนี่ยจะลดลงเทียบควอเตอร์ควอเตอร์นะคะเนื่องจากมีการจำนวนตัวเชือดไก่เนี่ยก็มีมากขึ้นเทียบกับควอเตอร์ที่ผ่านมานะคะกำไรสุทธิก็คือ228ล้านบาทนะคะแนวโน้มเนี่ยในไตรมาส1ปีหน้าเนี่ยก็คงยังอ่อนตัวลงนะคะเทียบควอเตอร์ควอเตอร์เช่นกันนะคะถามว่าก็ในเรื่องของปริมาณและราคาขายเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแม้ว่าในเรื่องของราคาขายในประเทศก็จะฟื้นตัวได้เนี่ยคือคาดว่าจะเห็นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นไตรมาส2เป็นต้นไปนะคะเนื่องจากพอเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนเองเนี่ยตัวปริมาณการเลี้ยงไก่เนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะลดลงนะคะในส่วนหนึ่งนะคะทางฝ่ายปรับการรับรู้รายได้จากกำไรจาก GFN ลดลงจากเดิมนะคะจากราคาขายที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะกำไรสุทธิในเบื้องต้นเนี่ยก็คือปรับเหลือเพียง 1,519 ล้านบาทนะคะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 23% นะคะแต่ว่าคงอาจจะต้องมาดูราคาไก่ในปีนี้อีกทีนึงนะคะว่าจะมีการปรับขึ้นได้ในช่วงไตรมาส2เนี่ยดีขึ้นอย่างไรนะคะเมื่อวานที่ไปวิสิตเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งเดียวที่มองว่าเป็นข่าวดีที่เกิดขึ้นกับ GPT ก็คือในเรื่องของอาจจะมีการอนุญาตส่งออกไก่สดไป EU นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจากข่าวที่ทางฝ่ายเคยพูดไว้นะคะที่เคยพูดว่าจะมีการอนุญาตให้ส่งออกนะคะทางผู้บริหารก็ชี้แจงถึงในส่วนนี้ว่านะคะทาง EU เนี่ยก็ยังไม่อนุญาตนำเข้าไก่สดจากไทยเนี่ยจนถึงเดือนมิถุนายน2555นะคะซึ่งคาดว่าหลังช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยก็จบสิ้นสุดลงนะคะแล้วก็ทาง EU เนี่ยก็มีการเข้ามาตรวจสอบโรงงานไก่ของเราแล้วนะคะก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงว่าไทยจะกลับมาส่งออกไก่สดได้อีกครั้งนึงนะคะหลังสิ้นสุดการห้ามนำเข้านะคะปัจจุบันโควต้านำเข้าไก่สดแช่แข็งเนี่ยไป EU เนี่ยก็คืออยู่ที่ 92,610 ตันนะคะซึ่งหากว่าจะสามารถส่งได้จริงเนี่ยก็คงในครึ่งปีหลังเนี่ยก็คงได้ประมาณสัก 40,000 ตันโดยประมาณนะคะก็มาแบ่งกับโควต้าของในประเทศทั้งหมดนะคะแนวโน้มในเรื่องของผลประกอบการที่ยังไม่ดีทั้งไตรมาส4แล้วก็ต่อเนื่องไปไตรมาส1ของปีหน้านะคะจากปริมาณและราคาขายที่ไม่ดีนะคะทางฝ่ายปรับลดคำแนะนำเหลือเพียงถือนะคะราคาเหมาะสมเนี่ย12บาท10สตางค์นะคะอีกมูลปีที่10เท่านะคะอ
านะครับก็มีการตั้งเป้าเติบโตนะครับก็ไม่มากนะคือหลายๆปีที่ผ่านมานี่จะมองโตเยอะนะครับปีนี้เขากลับมองว่าโตน้อยนะครับทำไมเพราะว่าตอนนี้เขามีความเสี่ยงเรื่องการเงินเพิ่มขึ้นมานะครับคือพูดง่ายผลจากน้ำท่วมด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็ขยายธุรกิจอย่างมากนะครับทำให้เขาตั้งเป้าเติบโตไม่มากนะครับสถานการณ์น้ำหลังน้ำท่วมนะครับสรุปยอดยกเลิกเนี่ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยมียอดจองแนวราบนะครับถูกน้ำท่วมอยู่ 6,000 ล้านนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยตลาดคาดว่า 6,000 ล้านอาจจะถูกแคนเซล 70-80% นะครับปรากฏว่าถูกแคนเซลไปครึ่งนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนยอดจองคอนโดเนี่ยยกเลิกไป 1,000 ล้านอันนี้เป็นเพราะว่าโครงการที่อะตอมนะครับเข้าใจว่าจะเป็นการเปลี่ยนแบบก่อสร้างให้ถูกต้องตามใบอนุญาตนะครับคือพูดง่ายแบบเก่าสร้างไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนแบบใหม่ของเดิมนี่จะสร้างตึกสูงมากนะครับอันใหม่นี่จะสร้างตึกเตี้ยนะครับเพราะฉะนั้นยอดยกเลิกดังกล่าวเนี่ยมันจะถูกสุทธิกับยอดจอง Q4 ทำให้ยอดจอง Q4 นั้นน้อยมากเหลือ200กว่าล้านเพราะมันถูกแคนเซิลไปออกไปจากยอดยกเลิกนะครับยอดจองต้นปีค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ยอดเยี่ยมชมโครงการยังต่ำกว่าช่วงน้ำท่วมปริมาณคนที่ชมโครงการถ้าน้อยโอกาสที่จะขายก็น้อยลงนะครับปริมาณยอดจองก็ยังน้อยลงคือสถานการณ์เนี่ยก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นในช่วงปลาย Q1 นะครับคือพูดง่ายๆมองการฟื้นตัวในช่วง 2-3-4 ปีนี้นะครับตั้งเป้าหมายธุรกิจแบบระมัดระวังเนี่ยพอสมดุลกับความเสี่ยงนะครับแน่นอนล่ะครับธุรกิจหยุดชะงักใน Q4 ทำให้ยอดจองยอดโอนการเปิดโครงการใหม่ชะลอตัวนะครับบริษัทเนี่ยซื้อที่ดินไว้แล้วก่อนปีในปีก่อนเพราะฉะนั้นไอ้หนี้สินภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนก็จะสูงกว่า1เท่าอันนี้ค่อนข้างสูงมากนะครับคือตั้งแต่ปีก่อนปี54เนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นตัวเลขเรโชสูงงี้นะครับล่าสุดเนี่ยบริษัทก็เลยดูแล้วจะไม่ค่อยไหวนะครับก็เลยไปต่อรองกับแบงค์นะครับขอคือในการกู้แบงค์เขาก็จะมีข้อจำกัดในการกู้เงินอย่างเช่นเขาก็จะกำหนดว่าอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนเนี่ยตั้งไว้2เท่านะครับทางบริษัทตั้งไว้ 1.5 เท่านะครับบริษัทก็จะขอเปลี่ยนเป็น2เท่านะครับเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็เช่นเดียวกันจะขอผู้ถือหุ้นกู้เนี่ยปรับเพิ่มเรโชดังกล่าวในปริมาณเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงว่าบริษัทเนี่ยคำนึงถึงความเสี่ยงทางการเงินนะครับก็เลยนำมาสู่การตั้งเป้าจองรายได้ปีนี้ 15% และ 12% นะครับโดยจะหันมาพัฒนาที่ดินแลนด์แบงค์มากขึ้นงดซื้อที่ดินใหม่นะครับปีนี้ก็หันมาเน้นทาวน์เฮาส์ในเมืองมากขึ้นโดยที่แฟลกชิพหรือว่าโครงการใหม่ในเมืองก็อยู่ที่แจ้งวัฒนะที่เมืองทองครับที่เขาเคยซื้อที่ดินใหญ่ๆไว้แล้วก็ที่พัฒนาการคิดว่าจะทำทาวน์เฮาส์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ยอดจองทาวน์เฮาส์ปีนี้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนบ้านเดี่ยวเนี่ยคิดว่าจะโตน้อยมาก 4% คอนโดจะลดลงก็เป็นเหตุผลจากการว่าการชะลอการลงทุนทางธุรกิจนะครับส่วนที่เหลือเนี่ย เราคิดว่ารายได้ปีนี้เนี่ยเขาตั้งเป้าไว้12นะครับเรามองว่าโตสัก10เพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเรื่อง expense อะไรก็ยังเยอะอยู่นะครับเรื่องภาษีที่เขาลดลงมาจาก30เหลือ23พฤกษาเนี่ยมีส่วนของ BOI อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำให้กำไรปีนี้โตประมาณ 11% เพราะฉะนั้นดูแล้วจากการที่บริษัทเนี่ยเริ่มที่จะตั้งหลักได้นะครับก็หันมาตั้งเป้าไม่เยอะนะครับลดความเสี่ยงทางการเงินคิดว่าสถานการณ์ของบริษัทเนี่ยน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้นเลยปรับPE ขึ้นมาเท่าค่าเฉลี่ยที่9เท่าราคาปัจจุบันอยู่ที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีอัพไซด์มากนะครับมองราคาพื้นฐานอยู่ที่ 12.50 นะครับแนะนำถือนะครับส่วน Land and House นะครับเป้าหมายธุรกิจก็มองยอดจองบ้านนะครับฟื้นตัวนะครับในครึ่งปีหลังปีนี้นะครับตั้งเป้ายอดจองโต 15% นะครับโดยที่บริษัทมองยอดจองเนี่ยค่อยๆดีขึ้นนะครับในดีขึ้นชัดเจนในครึ่งปีหลังโครงการที่ถูกน้ำท่วมบริษัทก็ยอมรับว่า
ยอดจองปีนี้นะครับโครงการที่ถูกน้ำท่วมปีก่อนก็ต้องมียอดขายลดลงนะครับดังนั้นก็ต้องเปิดโปรเจกต์ใหม่มาเสริมนะครับแต่โปรเจกต์ใหม่แนวราบเนี่ยปีนี้เปิดแค่ 21,000 ปีที่แล้ว 24,000 เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองยอดจองแนวราบโต 7% นะครับขณะที่เปิดคอนโดเนี่ยเยอะหน่อย6โปรเจกต์เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้เปิดเลยในช่วง Q4 นะครับก็ยกมาเปิดปีนี้คิดว่ายอดจองคอนโดจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็บริษัทก็พยายามขยายโปรดักต์เข้าสู่คอนโดมากขึ้นส่วนแบ็คล็อกนั้นเราดูตัวเลขแบ็คล็อกนะครับแนวราบที่ยกมาปีนี้ค่อนข้างน้อยนะครับพอค่อนข้างน้อยก็แปลว่าการโอนใน Q4 เนี่ยมากกว่าคาดนั่นเองนะครับพอโอนมากกว่าคาดเนี่ยทำให้เราปรับประมาณการขึ้นนะครับในขณะที่ใน Q4 เนี่ยมีการลดหย่อนภาษีนะครับพอเขาขายเงินลงทุนที่อินโดนีเซียเนี่ยจะได้แท็กชิลเข้ามาเพิ่มเพราะฉะนั้น2ส่วนนี้ทำให้ประมาณการปี54ปรับเพิ่มขึ้น 26% แต่ว่าแบ็คล็อกเนี่ยที่ยกมาปีนี้น้อยลงเพราะว่าเราไปโอน Q4 มากขึ้นเนี่ยทำให้เราปรับประมาณการปีนี้ลงไป 7% นะครับในมุมมองของการขายอาคารเข้ากองทุนเนี่ยเดิมจะขาย4อาคารนะครับตอนนี้เหลือ3อาคารนะครับก็คิดว่าจะทำปีนี้แล้วก็เงินที่ได้ก็จะไปพัฒนาโครงการเช่าใหม่นะครับซึ่งเขาจะประมูลที่ดินที่3ย่านนะครับของจุฬาซึ่งตอนนี้ส่งราคาประมูลไปแล้วต้องรอผลอีกทีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำคล้ายๆ Terminal 21นะครับก็ต้องดูว่าได้ไหมนะครับvaluation นั้นเราก็ปรับลดลงตามประมาณการที่ลดลงมาเหลือ 6.8 ตอนนี้ upside ก็ไม่มากเช่นเดียวกันนะครับปรับลดลงจากซื้อเป็นถือนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ